ตอนนี้ทีมงานจิตอาสาภาคประชาชนไม่มีสังกัดกำลังจะเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ของแม่พริกอำเภอแม่พริกที่บ้านต้นธงตำบลแม่ปุกอำเภอแม่พริกจังหวัดลำปางซึ่งก็มีหลายหน่วยงานลงพื้นที่แล้วตอนนี้ได้เดินทางมาถึงบริเวณที่น่าจะข้ามไม่ได้สะพานนี้น่าจะยังข้ามไม่ได้ตะกี้เขาหันเรือกลับไปหลายลำตอนนี้เช็คดูข้างหน้าว่าไปได้ไหมถามกันนั่นแหละถ้าเขาจะได้กลับถอยเดี๋ยวไปต้องพูดได้ก่อนจะผ่านไปเพิ่มแบบพี่กะครับอ๋อนี่ว่าน้ำสะพานมีปัญหาอ๋อครับครับขอบคุณครับสะพานน่าจะขอบคุณครับกับปักมุดมึงเจอมาเนี่ยก็มันบ่ฮู้ว่าต่างดีกําดีอ่ะไอ้นั่นเส้นพื้นโอ้นี่รถนี่ดูปิดทางแถวบริเวณพื้นที่บ้านจอมปิงแล้วก็บ้านนาแก้วตะวันตกตอนนี้น้ำแห้งแล้วเราก็ต้องไปตั้งลุ่มที่น้ำมวลน้ำจากตั้งบนที่ไหลลงไปตั้งลุ่มอยู่ตอนนี้แถวแม่พริกซบปราบแม่พริกแล้วก็อำเภอเทินเนาะตลอดลุ่มน้ำแหละเพราะมวลน้ำจากตั้งบนนี่ไหลลงไปมันก็ท่วมลงไปเรื่อยๆอันนี้เข้าไปมันมาตั้งนี่มันตัวเจ็ดตั้งทั้งน้ำจั่วเลยจริงๆไปตัวตั้งที่อาจารย์บอกไปถึงแยกทางจะเร็วขึ้นสะพานไปตัดสิบเอ็ดนั่นแหละตัดออกนะแก้วตะวันตกตรงไปอ่ะตรงเข้าไปซุปเปอร์เลยอันนี้จะไปปอกพุ่นอ่ะถูกกูได้หาดกูได้หาดกูได้สายนี้ก็เดินละออกหาดกูได้หาดกูได้สะพานหาดกูได้ใกล้ๆต่ออะไรกันทุกคนเป็นเจ้าของครับออกกันตั้งแพร่ขอหย่อนเราไปกินไปซิบใช่หาดกูได้ถามให้เดินนะ